สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นการเรียนรู้เรื่องของบทที่5ที่สำคัญก็คือการเรียนรู้อยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุตอนนี้เรามาอยู่ในบรรยากาศของชุมชนหนึ่งนะคะเราจะมีผู้สูงอายุ2ท่านนะคะที่นั่งอยู่กับเราในตอนนี้ค่ะท่านจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพวกเราในเรื่องของการดูแลตนเองในวัยสูงอายุนะคะกันขออนุญาตให้ทั้ง2ท่านแนะนำตัวเองก่อนค่ะค่ะขออนุญาตนะคะชื่ออะไรคะป้าจำลองค่ะค่ะคุณป้าจำลองอายุเท่าไหร่คะ62ปีค่ะ62ปีนะคะค่ะแล้วก็มีผู้สูงอายุอีกท่านนะคะเดี๋ยวเรารู้จักกันค่ะขอโทษนะคะชื่อคุณพี่ชื่อมัยเมคันครับค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุ69ปีครับอายุ69ปีนะคะครับค่ะเราพูดคุยประเด็นแรกกันก่อนนะคะว่าตอนที่คุณพี่ทั้งสองท่านนะคะเข้าสู่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยรู้ได้ยังไงคะว่าเราเป็นผู้สูงอายุแล้วเชิญคุณพี่จำลองก่อนนะคะเพราะมันแบบร่างกายมันก็ไม่สมบูรณ์นะคะมันยังเหมือนแต่ก่อนมันก็ไม่นั้นมันก็หลายอย่างมันมีการอ่อนแรงทำอะไรไม่สะดวกคนเนี้ยค่ะค่ะคุณพี่ผู้ชายเป็นไงบ้างคะรู้สึกว่าร่างกายมันก็ทรุดโทรมลงมามากเลยครับเพราะว่าอายุ50-60แล้วร่างกายมันลดน้อยถอยลงไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วทุกวันนี้การกินการอะไรมันก็ลดลงไม่เหมือนแต่ก่อนร่างกายปัญหาที่เราพบได้บ่อยพอเรารู้สึกว่าร่างกายเราเสื่อมถอยเนี่ยอย่างปวดข้อมีอะไรอย่างนั้นบ้างไหมคะครับมีปวดข้อมีปวดอันนี้แหละครับปวดข้อปวดอะไรอยู่การทำงานมันก็ลดลงกว่าแต่เดิมแล้วเราต้องพยายามค่อยอย่าให้หักโหมจนเกินไปสายตาหูเป็นยังไงบ้างคะสายตามันก็ฝ้ามัวเหมือนกันแหละครับฝ้ามัวร่างกายมันอันนี้ไปตามวัยของมันครับเราก็ต้องประคับประคองของเราค่อยเป็นค่อยไปทำกินยามั่งอันนี้มั่งอะไรนะครับประคองไปแล้วเรื่องของอารมณ์ล่ะคะมีอารมณ์หงุดหงิดกันเหมือนกันนะครับเวลาไม่ได้ดังใจแต่มันหงุดหงิดบ้างมันมีบ้างแล้วเราได้แก้ไขปัญหาตรงนั้นยังไงบ้างคะก็ตั้งพยายามระงับอารมณ์พยายามต้องคิดก่อนค่อยทำค่อยอันนี้ค่อยเป็นค่อยไปนั่นค่ะพยายามเรารู้ว่าเราอายุสูงแล้วเราต้องประคับประคองตัวเองให้อยู่ในสภาวะของผู้สูงอายุอย่าหักโหมเราเกินไปครับค่ะขอบคุณค่ะแล้วคุณพี่ล่ะคะทั้งเรื่องของอารมณ์เรื่องของจิตใจพอเราเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยคิดว่าเราแตกต่างจากตอนที่เราเป็นผู้ใหญ่เป็นยังไงกันบ้างคะแตกต่างกันเยอะมากค่ะแตกต่างกันมากมันมีการที่ว่าแบบทำได้ก็ไม่สะดวกมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะเทนที่ว่าแต่นี่เคยทำอยู่นี่พอตัวล่างมาทำไม่ได้ก็มันรู้สึกว่ามันก็หุดหิดเลยค่ะมันหุดหิดมากเลยแต่ว่าพยายามระหับเมื่อนั่นแหละก็พยายามระหับว่าเราว่าเราสู้แล้วนะคิดตอนนั้นตอนเวลานั้นคือคิดได้แต่พอเพลิดสักแป๊บนึงก็คือไปตามเดิมแล้วมันจะย้อนให้ได้มันแตกก้อนมันก็ไม่ได้นั่นก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเข้าเป็นผู้สูงอายุนะคะทางด้านร่างกายที่บอกว่าเราจะเสื่อมถอยลงสุขภาพของเราใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการดูแลตัวเองเนาะสำหรับทางด้านอารมณ์และจิตใจทราบว่าทั้งสองท่านก็มีแนวทางในการที่เราจะต้องรู้จักว่าต้องเตือนตัวเองใช่ไหมคะเท่าที่ฟังเมื่อสักครู่เนาะรู้จักเท่าทันอารมณ์ของเรานะคะจะมีหงุดหงิดบ้างมีน้อยใจโดยเฉพาะเรื่องของลูกหลานเนาะที่คนใกล้ชิดใช่ไหมคะสอบถามไปอีกนิดนึงค่ะทราบว่าทั้งสองท่านเป็นอสม.ไหมคะทำหน้าที่อสม.ด้วยเนาะค่ะเพราะอะไรครับเรามองว่าบางทีเนี่ยเราอายุเยอะแล้วเราน่าจะหยุดพักการทำงานแล้วเพราะอะไรเราถึงได้ทำงานกันต่อคะได้ดูแลและช่วยเหลือชาวบ้านมั่งครับอยู่ไปก็มันก็นี่ก็อยู่เฉยๆนี่ก็ได้ช่วยอันนี้มั่งช่วยชาวบ้านช่วยอันนี้เราถึงอะไรไม่ได้ไม่เพียงพอแล้วก็แบบว่าได้ช่วยได้บอกได้อันนี้เตือนได้รู้บ้างครับทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะว่ามันดีกับตัวเองยังไงบ้างสบายใจทำแล้วสบายใจครับคือว่าสบายใจเราได้ช่วยเหลือพวกผู้อื่นและชุมชนตามชาวบ้านของเราที่เราช่วยเหลือได้นั่นนะแล้วปัญหาเรื่องร่างกายของเราที่เคลื่อนไหวช้าลงหรือว่าอย่างนี้ทำไมจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานไหมคะมันก็มีมั่งครับแต่เราก็พยายามอดทนครับพยายามอดทนคือสามารถเรื่องการอดทนสำคัญคือมันสุขใจมากกว่าครับมันให้มีกำลังใจและมีความสุขในส่วนตัวของเรานั่นนะแต่คนอื่นไม่รู้เลยแต่ผมถ้าได้ช่วยชาวบ้านช่วยอันนี้ก็เราก็สบายใจแบบ
ทุกใจดีนะคะมันเลยมีเผื่อนพุ่งได้ไปปรับเผื่อนพุ่งก็คือเราประชุมที่ก็ได้ปรับเผื่อนปรับพุ่งก็ได้คุยปรับป้ากันนะได้ปรับป้ากันทั้งได้ช่วยเหลือคนในหมู่บ้านก็มันก็ว่าใจดีค่ะก็ทุกใจดีนะเนี่ยแบบมันเป็นเพื่อนแบบว่าถ้าเราได้ช่วยเหลือเพื่อนก็มันมีความสุขนะว่าคนโน้จะมีเพื่อนคู่หูจักกันเยอะค่ะรู้จักกันมันสุขใจเนาะแล้วพอถึงตรงวัยนี้ค่ะเราอยากให้รัฐเนี่ยค่ะเข้ามามีส่วนช่วยเหลืออะไรกับผู้สูงอายุบ้างไหมคะไอ้นี่ก็อยากให้มาช่วยเหมือนกันแหละครับอยากให้มาช่วยเหมือนกันสิ่งที่ไหนขาดตกบกพร่องนั้นก็พวกชาวบ้านก็อยากจะให้ช่วยเหลือมั่งพวกเครื่องการในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านไม่เหมือนกันนะบางนู้นก็บ้านน้ำท่วมบ้างอันนี้ก็บ้านน้ำไม่ท่วมมันไอ้นี่แหละพวกยาพวกยาที่อะไรที่นั้นเศรษฐีน้ำกระตีนนั่นนะครับตรงนั้นหยุดทำกันเพราะชาวบ้านส่วนมากมันจะอยู่ในน้ำเพียงแต่ถ้าฝนตกมันเนี่ยคือน้ำไม่ท่วมทิ้งไม่ท่วมบ้านเนี่ยคือท่วมสะบัดเนี่ยทางข้าวบ้านขึ้นมันก็เฉยใช่ไหมคะแบบนั้นเฉยน้ำขึ้นกับน้ำมันกักเก่าแต่ว่าน้ำไม่ท่วมทิ้งเดี๋ยวเราก็เพิ่มก็คืออยากให้รัฐเข้ามาช่วยในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นให้เหมาะสมกับพื้นที่เนาะให้เหมาะสมกับพื้นที่นะครับค่ะงั้นหนูขอถามอีกคำถามนึงนะคะที่ผ่านมาเคยมีเรื่องทุกข์ใจมากๆบ้างไหมคะก็มีแล้วค่ะมีเนี่ยกระเหลืองที่ไม่นั่นแหละคือจากคนเดียวข้าพเองได้ไปไหนคือถ้าเอาไปนึกไปได้เราก็ไปได้ไหมไปได้ตลอดมาซึ่งบางตอนล่างมันมาขับไม่ได้มันมาขับไม่ได้ซึ่งเราต้องทำใจเลยบางทีเออแต่ก้นเคยไปนี่เคยไปได้นี่ทำได้นี่แต่นี่มันก็ทำไม่ได้ก็ถูกมาร์กแล้วตัวเดียวกันก็ต้องว่างมันนี่ว่างมันนี่ชิ้นนะนะว่างมันนี่ต้องใช้เวลาหนูขออนุญาตคำถามสุดท้ายนะคะคิดว่าลูกหลานเนี่ยมีบทบาทสำคัญยังไงบ้างกับผู้สูงอายุนะคะค่ะขอบคุณค่ะลูกหลานนี่มีบทบาทสำคัญครับคือว่าช่วยให้เป็นกำลังใจพอเห็นลูกหลานมาพอนี้มากอดมาอุ้มพอนี้มีกำลังใจแหละครับรู้สึกว่าชื่นใจแทนที่ชื่นใจจะหดหู่มาพอนี้ก็พอเห็นมาก็บายใจจะกินข้าวก็เออได้นี่ลูกหลานมากอดมาอุ้มพอนี้ก็ดีใจสบายใจดีแล้วก็ทำอะไรรู้สึกว่าจิตใจนี่มันโล่งไปแมดเลยคนถ้ามีลูกหลานนะนั่นบางคนก็เอออยู่ในบ้านคนที่ไม่มีลูกหลานเห็นเพื่อนลูกหลานเพื่อนมาก็ยังว่าแหละจิตใจมนุษย์อยู่บ้านครับมันก็ทำคนเรามันก็มันมีมั่งแล้วคนที่ลูกหลานไม่มาน่ะนะถ้ามาแล้วก็ดีใจเห็นลูกหลานก็มีค่ะไม่เย็นเด็กที่ไปเนี่ยไปเยี่ยมไอ้ผู้ต้องอายุนะคะไปถึงเขาก็ท่ามเขาก็โคตรอดไม่ได้ที่อีโรงนะนึกถึงว่าเออนี่ร้านก็ไม่มีที่แต่ว่ามีร้านเนาะคือร้านตาร้านยายนี่ไม่มีที่ร้านตาร้านยายร้านยาก็ไม่มีแต่เด็กๆน้องๆนี่ช่วยได้เยอะก็ช่วยได้แล้วก็ไปกันนึกแน่นอนเด็กมันก็น่าสงสารนะนึกถึงว่าเอาหลาแล้วก็คือน้ำตามันก็ไล่กันปกติขึ้นแล้วแต่คนที่ร้องค่ะงั้นก็ถึงตรงนี้นะคะเราได้เรียนรู้จากผู้สูงอายุทั้งสองท่านเป็นอย่างมากเลยทั้งในเรื่องของถึงแม้ว่าจะมีระยะเวลาที่ไม่มากนะคะแต่เราได้ประเด็นสำคัญมากในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายจิตใจรวมถึงเรื่องของการที่ทั้งสองท่านยังมีกิจกรรมในการเป็นอสมนะคะของชุมชนนะคะรวมถึงเรื่องของบทบาทของลูกหลานที่ได้ดูแลซึ่งกันและกันนะคะค่ะผู้สูงอายุบอกว่าลูกหลานมาก็ดีใจนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปเรียนรู้อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือบทบาทของเยาวชนเนี่ยค่ะที่เข้าไปช่วยผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานที่เขาเรียกไม่มีลูกหลานเป็นของตัวเองค่ะ นะคะงั้นก็ลูกหลานจะคือลูกของผีเศร้าลูกของน้องลูกของผีเศร้าลูกของลาดได้แบบนี้คือเป็นนั่นแหละค่ะมีแต่ว่าลาดนี้กันคือไม่มีที่หลานเองเนาะยังไม่มีที่ค่ะค่ะงั้นก็สำหรับตรงนี้นะคะเราจะได้เข้าไปสู่อีกบทเรียนนึงค่ะขอบคุณค่ะ